เลขาธิการสปก.เล็งใช้มาตรา44ยึดคืนที่ดิน640ไร่จากปารีนารายงานข่าวจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่านายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.เตรียมนำคำสั่งคสช.ที่36/2559มาบังคับใช้ยึดคืนพื้นที่สปก.แปลงใหญ่เกิน500ไร่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากนางสาวปารีณาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ถือครองที่ดินสปก.จำนวนกว่า640ไร่บริเวณเขาสนฟาร์มอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยฝ่ายกฎหมายและทีมช่างรังวัดลงไปตรวจวัดแนวเขตเรียบร้อยแล้ว1:1โดยพื้นที่ตั้งเล้าไก่ติดเขตสปก.ไม่มากซึ่งการดำเนินการยึดคืนที่ฟาร์มไก่ของนางสาวปารีณาตามคำสั่งของคสช.ที่36/2559ยังมีผลบังคับใช้เพราะมีเนื้อที่เกิน500ไร่จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ที่ยึดคืนมาส่งให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินำที่ดินไปจัดตามระเบียบของคทช.กระจายสิทธิ์ให้กับผู้ยากไร้เข้าทำมาหากินอยู่อาศัยจัดแปลงรวมดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ทั้งนี้เลขาธิการสปก.จะเป็นผู้แถลงข่าวเรื่องจำนวนที่ดินและมาตรการใช้ม.44ยึดคืนพื้นที่สปก.จากส.ส.ปารีณาในวันที่6ธันวาคมนี้ที่หอประชุมชัยยงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถนนราชดำเนินเวลา 9:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ